ค่ะทีนี้ในทีมงานของดร.เนี่ยนะคะเราได้มีการตรวจสอบเชิงลึกไหมคะว่าในแนวทางในการที่เขาไปเอาลอตเตอรี่มาเป็นล้านล้านใบแบบนี้เนี่ยสองเจ้าหนึ่งสองล้านเจ้าหนึ่งสี่ล้านกว่าใบวิธีการในการที่เขาไปเอาลอตเตอรี่มาและเอามาสแกนขายเนี่ยมันมีวิธีการที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงของสองเจ้านี้คะก็วิธีการเนี่ยมันก็จะลักษณะอันแรกก็เอาคล้ายกันก็คือการไปรวบรวมนะครับจากผู้ที่ได้โควต้าคือต้องเข้าใจสลากกินแบ่งเนี่ยมี2ส่วนนะนะส่วนหนึ่งคือโควต้าระบบโควต้าคือมอบให้สมาคมมูลนิธินะครับคนพิการเรื่องการกีฬาเรื่องมูลนิธิหรือชมรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกุศลหรือคนพิการกลุ่มเปราะบางที่เราให้ไปหรือไปทำกิจกรรมทางด้านการกีฬาอะไรต่างๆเราก็ให้ไปแต่ก็อะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์นะแล้วก็กลุ่มไปดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางกลุ่มพิการกลุ่มเยาว์ยาตาบอดอะไรต่างๆก็จะมีส่วนนี้ไปนะครับส่วนที่สองก็จะมีผู้ค้ารายย่อยนะครับผู้ค้ารายย่อยก็อยู่ในระบบโควต้าอีกประมาณสัก 25,000 รายนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มทั่วไปอีกนิดหน่อยกลุ่มพิการอีกนิดหน่อยก็รวมแล้วเบสเซ็ตกลุ่มนี้บนระบบโควต้าเนี่ยจะประมาณ 30% อัตราเลขกลม30นะฮะแล้วมันจาก100ล้านใบเนี่ยนะครับ100ล้านใบเนี่ยมีโควต้า30แล้วก็ไปสู่ระบบของซื้อจองจากพี่น้องประชาชนที่ให้คนละ5เล่ม5เล่มเนี่ยโควต้าคนละ5เล่มเนี่ยทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดเนี่ยก็ไปประมาณ 70% นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่มันมีปัญหาก็คือว่าการปล่อยออกไปก็มีสัญญาชัดเจนว่านะครับเอาต้องเอาไปขายตัวเองต้องเอาไปขายห้ามไปขายโอนห้ามไปเปลี่ยนช่วงห้ามไปเปลี่ยนมือห้ามไปขายยกกล่องนะครับห้ามไปขายโดยที่ไม่ไปเปิดแผงขายหรือไม่ไปขายเป็นใบๆนะฮะถ้าไปขายเป็นชุดไม่ได้ไปขายเป็นเล่มเป็นชุดไม่ได้นะครับมันสัญญาก็เขียนกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าผิดเงื่อนไขสัญญาก็คือต้องตัดสิทธิ์ทันทีนะครับกองสลากก็ได้ทำสัญญาไว้เช่นนั้นนะครับห้ามถ่ายโอนเปลี่ยนมือไปให้บุคคลที่สองที่สามไปขายต่อไม่ได้ต้องขายเองต้องไปดำเนินการการเปิดตลาดเชิงค้าเปิดแผงเองนะครับก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้มันจะเกิดปัญหาว่าการควบคุมไม่รัดกุมผมตรงๆนะผมก็ไม่อยากไปโทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปขายแพงเป็นต้นเหตุนะมันอยู่ที่ระบบการจัดการระบบการควบคุมระบบการตรวจสอบและกติกานะกติกาที่มันไม่ชัดเจนเพราะพรบ.สลากเนี่ยคุณนนทิยารู้ไหมว่ามีแค่ปรับ 10,000 บาทถ้าขายความผิดเนี่ยปรับใช่ไหมคะไอ้เกินราคานะขายเกินราคาอย่างเดียวนะปรับแค่ 10,000 บาทน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดมาเรื่องระบบเว็บไซต์ออนไลน์มาเรื่องของการเปิดเว็บไซต์เปิดการซื้อขายจองทางโซเชียลทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มอันนี้อาจจะมีข้อความผิดข้อผิดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของชาวบ้านไปขายในตลาดเปิดแผงเปิดอะไรเนี่ยมาตรานี้ถ้าขายเกิน80บาทคือความผิดเดียวคือปรับ10,000บาทในพรบ.นะฮะนะครับต้องแยกให้ถูกนะถ้าแค่ราคาเกิน80บาทอย่างเดียวเนี่ยปรับ 10,000 บาทแต่เจ้าคนนั้นนี่ต้องหมายความว่าต้องเป็นคู่สัญญากับกองสลากนะต้องเป็นคู่สัญญาแต่ถ้าคนไม่ใช่คู่สัญญาก็จะมีความผิดเพิ่มอีกว่าคุณไม่ใช่เป็นคู่สัญญานะคุณเอาไปขายไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขายเช่นมังกรฟ้าเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะไปขายแทนชาวบ้านหรือขายเกินราคานะครับคุณไม่ใช่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานสลากกินแบ่งคุณไม่มีอำนาจหน้าที่คุณไม่ใช่ผู้ครอบครองโดยตัวตนจริงนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ต้องเอาข้อเท็จจริงตรงนี้มาว่าก่อนนั่นคือจะผิดหลายกระทงหลายมาตรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ค้าเองเช่นนายกได้รับสิทธิ์ได้รับโควต้าได้รับสิทธิ์5เล่มนะครับไปขายเองเนี่ยนะครับแต่ไปขายเกินราคาอันนี้ปรับ10,000บาทและก็จะถูกยกเลิกสัญญานะฮะถูกยกสัญญาเพราะผิดคุกติดตารางยังไม่มีนะฮะปรับอย่างเดียวยังไม่มีปรับแล้วก็ยกเลิกสัญญานะครับปรับและก็จะยกเลิกสัญญาเอาสัญญานั้นไปให้กับคนอื่นต่อนะครับนี่คือข้อบังคับแค่นั้นมีแค่นั้นนะมีแค่นั้นทีนี้ไอ้ส่วนคนมาขายที่ไม่ใช่คู่สัญญาไม่ใช่คู่สัญญาและไปขายตามแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับตั้งโซเชียลที่เราเห็นกันอยู่ที่มังกรฟ้าหรือว่ากองสลากบัตรพัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหลายเรื่องหลายเรื่องที่ตามมานะครับอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งสำคัญวันนี้สิ่งที่ต้องบอกคุณนันทิยาและพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่ามันจะต้องมีมาตรการต้องเอาความจริงมาคุยกันถามว่าชาวบ้านเนี่ยมี5เล่มนะฮะมี5เล่มถ้า5เล่มเนี่ยต้นทุนซื้อมา 70.40
ไปขายจริงๆบังคับขาย80บาทเนี่ยนะคนละ5เล่มงวดหนึ่งเนี่ยเขาได้5เล่มเขาจะได้ประมาณเกือบ 5,000 บาทไม่ถึง 5,000 บาทดีนะฮะส่วนต่างนะที่ได้รับนะส่วนถ้า2งวดนี่ว่าประมาณ 9,000 กว่าบาทเกือบ 10,000 บาทถามว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยถ้าเขาออกไปเดินขายต่างจังหวัดเองต้องไปเสียค่าเช่าต้องไปเดินขายเช่ารถเช่าเรือไปกินไปอยู่ค่าใช้จ่ายเงิน 10,000 บาทถ้าออกไปขายเอง5เล่มเนี่ยกว่าจะขายหมดเนี่ยเขาก็คงหมดตูดแบบภาษาเราบอกหมดตัวไม่คุ้มนะฮะค่าใช้จ่ายก็วิธีการง่ายๆสบายๆคือถ้ามีนายหน้าเอเจนต์มาขอซื้อตัดเลยเนี่ยผมขอซื้อแต่ก่อนขายกัน75ก็ขาย76ก็ขายนะ77ก็ขายนะตอนหลังแย่งกันเยอะไอ้ดีเอา85ไปเลยบางล่าสุดไปถึง90เลยเอาไปเล่นตัดราคากันแล้วบางคนนี่ถึงขนาดขายทั้งปีเขาเรียกว่าขายเทคอมนะขายเทคอมคือว่าขายเทคอมเทคอมก็คือว่าขายเลยขายทั้งปีเลยเพราะอำนาจคราวเดียวเนี่ยให้กับเอเจนต์นายหน้าที่พวกซาพวกขายทั้งปีใน12เดือนเนี่ยนะ12เดือนก็เท่ากับ24งวดนะครับผมมีสิทธิ์5เล่มนี่ผมอยากได้เงินก้อนใหญ่ไงอยากได้เงินก้อนใหญ่ไอ้เหมาทั้งปีเลยขายสิทธิ์นั้นให้เลยคือพ่ออำนาจแล้วให้ไปรับเองที่ไปรษณีย์เลยค่ะค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นช่องโหว่ใช่ไหมคะที่มันช่องโหว่หลายเห็นเยอะเลยแม้กระทั่งสมาคมมูลนิธิเอเนี่ยบางสมาคมได้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเงี้ยนะเอาไปหลายร้อยเล่มหลายเป็นพันเล่มเงี้ยผมถามว่าคนเหล่านี้เอาไปขายจริงติด80คุ้มได้ยังไงก็ตอบผมไม่ได้กรรมการบริหารการบอร์ดแล้วก็ทางผู้บริหารก็ตอบผมไม่ได้ค่ะตอบผมไม่ได้ว่าควบคุมยังไงไม่ให้เขาขายเกิน80บาทไปควบคุมยังไงคุณไปติดตามควบคุมยังไงตอบผมไม่ได้ทีนี้ถ้าตอบไม่ได้ค่ะ